รองชนะเลิศอันดับที่2มิสแกรนด์ชุมพร2022ได้แก่หมายเลขสองครับเบธิตาช่วยสถิตครับรองชนะเลิศอันดับที่2มิสแกรนด์ชุมพร2022ครับซึ่งเธอนะครับจะได้รับสายสะพายเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทครับรวมถึงช่อดอกไม้นะครับแสดงความยินดีให้กับรองชนะเลิศอันดับที่แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับหมายเลข2ด้วยนะครับน้องเมธิตาช่วยสถิตนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2มิสแกรนด์ชุมพร2022ครับและณโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอัจฉนาหอมละออครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเมย์ด้วยนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2มิสแกรนด์ชุมพร2022ครับและในตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่2หมายเลขเท่านั้นนะครับนั่นก็คือหมายเลข3นะครับชาร์ลอตออสตินและหมายเลข4อมนชีราถาวาลีเรียนเชิญทั้ง2หมายเลขด้านหน้าได้เลยครับช่วงเวลาบีบหัวใจเดินทางมาถึงแล้วนะครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ชุมพร2022และจะเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเข้าสู่เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และมิสแกรนด์ชุมพร2022ได้แก่หมายเลขมิสแกรนด์ชุมพร2022ได้แก่หมายเลข3ครับชาร์ลอตต์ออสตินนั่นหมายความว่านะครับรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับคือหมายเลข4อมนชีดาถาวารีครับและณโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับน้องเกมปาออนรัตน์ปิ่นเมืองครับมิสแกรนด์ชุมพร2020ให้เกียรติในการมอบมงกุฎขอเรียนเชิญคุณธีรเดชขาวปอดนะครับ Provincial Director Miss Grand ชุมพรให้เกียรติในการมอบสายสะพายครับและขอเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับขอเรียนเชิญคุณแน่นอนครับว่าสำหรับนะครับน้องชาร์ลอตต์ออสตินนะครับคือมิสแกรนด์ชุมพร2022ครับและเธอจะเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรนะครับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ต่อไปในเดือนเมษายนนี้นะครับแน่นอนว่ารับรองกิจกรรมของเราอัดแน่นและสนุกอย่างแน่นอนนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ครับลำดับต่อไปจะเข้าสู่การมอบรางวัลนะครับให้กับรองชนะเลิศอันดับที่1มิสแกรนด์ชุมพร2022นะครับณโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อาคิลาราชเวียงครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้เกียรติในการมอบนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มิสแกรนด์ชุมพร2022ครับและขอเสียงปรบมือให้กับรองชนะเลิศอันดับที่1มิสแกรนด์ชุมพร2022ครับอมนชีดาถาวารีครับ
ทายนะครับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทพร้อมกับช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร. อกิลาราชเวียนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลครับเอาละครับและในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจนะครับที่ทุกท่านจะได้มาพบเธออีกครั้งกับมิสแกรนด์ชุมพร2022คนใหม่ชาร์ลอตต์ออสตินนะครับสำหรับน้องชาร์ลอตต์นะครับบนเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะครับในฐานะมิสแกรนด์ชุมพร2022ครับและขอเรียนเชิญนะครับน้องๆทุกคนนะครับร่วมถ่ายภาพกับมิสแกรนด์ชุมพรคนใหม่ของเราด้วยครับเรียนเชิญนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1รองชนะเลิศอันดับที่2และน้องๆทุกๆท่านนะครับได้ร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับและสำหรับในช่วงต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากสายการบินนกแอร์นะครับได้มอบนะครับบัตรโดยสารนะครับสายการบินนกแอร์ให้กับน้องๆของเราด้วยครับเรียนเชิญครับ